ซูมไปหน่อยนั่นแหละซูมอีกขอความนิ่งก่อนมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะขบวนนำรถนำส่งศพไปที่บ้านของญาติผู้เสียชีวิตที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็กำลังตั้งขบวนกันแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะนำขบวนออกมาแล้วโดยมีรถตำรวจทางหลวงเนี่ยนำขบวนไปด้วยนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะเหลือในเรื่องเอกสารของศพบางศพอะค่ะเพราะว่าที่ออกช้าเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ประมาณศพหรือว่า2ศพเนี่ยนะคะที่ขอเก็บชิ้นส่วนไปตรวจพิสูจน์ชนะสูตรอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นแล้วอาจจะมีเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆอีกแต่ว่าในเรื่องของนำศพขึ้นรถอะไรเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็รถเนี่ยก็ตั้งขบวนรอแล้วนะคะเดี๋ยวสักพักคงจะปล่อยขบวนออกมาก็เดี๋ยวจะออกจากโรงพยาบาลวังน้ำเขียวนะคะไปแวะเติมน้ำมันก่อนนะคะที่ปั๊มน้ำมันตรงอำเภอปักธงชัยเสร็จแล้วก็มุ่งหน้ายาวๆไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์เลยค่ะเป็นตำบลบ้านหลุบกับบ้านโพทองนะคะก็ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะมีทั้งขับตามไปด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยก็ขึ้นไปกับรถนำส่งศพนะคะอยู่ในรถมูลนิธิค่ะก็ในวันนี้เนี่ยการนำส่งศพเนี่ยก็เป็นความอนุเคราะห์นะคะจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านก็ได้มีคำสั่งให้กับทางทีมมูลนิธิฮุก31โคราชนะคะเป็นทีมที่นำศพไปส่งให้กับญาติของผู้เสียชีวิตที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะใส่แตะแล้วนะก็ตรงนี้เนี่ยยังไงเราต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งจริงๆเพราะว่าทราบมาว่าเป็นการไปเที่ยวของเป็นแบบครอบครัวใหญ่อะค่ะบางคนเนี่ยสูญเสียไปหลายคนในครอบครัวหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะคะที่ไปกันทั้งครอบครัวแล้วก็อยู่โซนด้านหน้าของรถบัสเนี่ยก็เป็นโซนที่โดนอัดเข้าไปอะค่ะมันก็ยากต่อการที่จะหลบลงข้างล่างหรือว่ายังไงเดี๋ยวพาเดินเข้ามาเลยละกันไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนตรงนี้เดี๋ยวอีจันเนี่ยได้คุยกับทางพี่มนัสนะคะหัวหน้าทีมฮุก31ละว่าจะขอตามไปด้วยขอเก็บภาพในช่วงที่รถนำส่งเนี่ยเป็นขบวนไปเนี่ยนะคะก็ทางพี่มนัสเจ้าหน้าที่มูลนิธิฮุก31ก็ให้ความร่วมมือดีนะคะก็เดี๋ยวตามขบวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะพยายามเก็บภาพขบวนให้ได้เผื่อลูกเพจอยากจะได้เห็นภาพก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องเราชาวไทยก็ที่เพราะว่าถือว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่จริงๆนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้ก็อันไหนที่ช่วยกันได้เนี่ยก็อยากให้ช่วยกันนะคะอย่างเช่นการนำส่งศพไปที่กาฬสินธุ์อย่างเงี้ยนะคะก็ส่งให้โดยที่ญาติเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะตรงนี้น่าจะรอทางเจ้าหน้าที่เองทหารพี่มูลนิธินะคะก็คงปรึกษากันก่อนว่าจะยังไงบ้างไปใช้เส้นทางไหนจะมีแวะกี่จุดแวะกี่รอบรวมถึงเติมน้ำมันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คด้วยอย่างรถมูลนิธิที่มีศพอยู่ข้างในนะคะก็คันละ3ศพค่ะตอนนี้เห็นว่าคนขับรถบัสเนี่ยจับตัวได้แล้วนะคะลูกเพจตอนนี้เขาน่าจะไปให้ปากคำแล้วค่ะอยู่ที่สพอุดมทรัพย์ค่ะน่าจะอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูกันเนาะว่าทางกฎหมายเนี่ยเขาจะโดนข้อหาอะไรยังไงบ้างนะคะหลายๆคนก็ถามถึงคนขับรถมาเนาะตอนนี้เขาอยู่ที่สพอุดมทรัพย์แล้วพี่มนัสเหรออยากคุยกับพี่มนัสจังไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนเดี๋ยวหาก่อนนะคะจะได้รู้ด้วย น่าจะเซตทีมกันอยู่พี่มานัดปะเนี่ยพี่มานัดปะไม่ใช่พี่มานัดอยู่ไหนพี่มานัดอยู่ไหนเดี๋ยวถามทีมงานหน่อยดีกว่าว่าจะแวะอะไรยังไงบ้างนะคะตรงนี้ผอ.แฝงคุยกับผอ.แฝงหน่อยไหมวันนี้เนี่ยมีผอ.แขวงการทางด้วยนะคะมาอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียหายก็คือวันนี้ที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวนะคะเขาจะมีจุดที่เป็นในเรื่องของญาติที่จะมาติดต่อในเรื่องรถบัสที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยโดยเฉพาะมีเครื่องดื่มกาแฟน้ำคอยบริการขนมนะคะรวมไปถึงข้าวกล่องด้วยก็มีจุดที่เป็นที่พักให้สำหรับญาติที่เหมือนมากันตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนต่างก็ตกใจแล้วก็อาจจะไม่ได้พักผ่อนบางคนขับรถมาเองแล้วเดี๋ยวเนี่ยต้องขับกลับกาฬสินธุ์ก็ทางเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดแจงอำนวยความสะดวกให้เท่าที่จะทำได้หาห้องให้นอนพักให้ได้พักผ่อนก่อนที่จะขับรถกลับด้วยมันอาจจะห่อตัวนิดนึงร้อนแดดร้อนนะคะเดี๋ยวน่าจะรอจะถ่ายชั้นสี่ถ่ายบรรยากาศพี่มานัดค่ะตอนนี้รออะไรอ่ะอ๋อรอญาติเขาครับพี่ยังเซ็นเอกสารไม่เรียบร้อยเลยอ๋อยังมีอยู่กี่คนคะพี่เหลือ2 คนครับ2 คนเขามารับกี่ติดต่อรับกี่ศพคะ2 ศพสุดท้ายนี่แหละครับต้องมาให้มาพบแพทย์เวรก่อนเดี๋ยวคงไม่น่าจะเกินชั่วโมงคงจะได้เดินทางทำไมเขาถึงติดก่อนคนนี้เขามาที่หลังครับอ๋อมาที่หลังไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรครับแต่เป็นการเดินทางมาจากบ้านราชานี่นี่ค่ะตอนนี้ทีมเราเซตทีมยังไงครับพี่ในเรื่องการลำเลียงศพไปนำส่งเนี่ยก็โดยใช้รถตำรวจสพ.วังน้ำเขียวนะครับแล้วก็จะมีรถกู้ภัยเขตต่อเขตแล้วก็รถตำรวจท้องที่ทุกเขตครับอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดเส้นทางถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับค่ะเราจะใช้เส้นทางไหนในการเส้นทางสาย304นะครับเข้ามุ่งหน้าขอนแก่นโคราชบ้านไผ่ครับเลี้ยวขวาเข้ามหาสารคามแล้วก็ไปยางตลาดแล้วก็กาฬสินธุ์เราจะไปที่บ้านไหนคะที่ตำบลอะไรไปที่ศูนย์กู้ภัยเต็กก่าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งท่านผู้ว่าและส่วนผู้บริหารจังหวัดจะรอต้อนรับอยู่ตรงนั้นอ๋อมีเราดิวทางนู้นไว้แล้วเขาเตรียมรอไว้แล้วครับอ๋อเดี๋ยวนำศพไม่ได้ส่งที่บ้านไม่ครับยังไปที่มูลนิธิที่กาฬสินธุ์ใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวแยกศพเดี๋ยวเขาตรงนั้นเขาจะดำเนินการเองครับอ๋อเพียงแต่เรานำส่งที่ครับตรงนี้ก็มีหลายๆคนก็ขอบคุณทางทีม631ด้วยแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยที่ได้ให้เป็นการนำส่งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยครับผมก็ดำริของท่านประธานมูลนิธิครับท่านแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วว่ายังไงเราก็ต้องดูแลในด้านที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่คนโคราชไม่ทิ้งกันตอนนี้รอเซ็นเอกสารนิดหน่อยถ้าเรียบร้อยแล้วก็ออกขบวนได้เลยเรียบร้อยออกขบวนได้เลยครับเดี๋ยวหนูจะตามด้วยนะจะเกาะอยู่หลังขบวนนี่แหละไปถึงอะไรไหมไปนู่นเลยไปด้วยเลยถึงกาฬสินธุ์เห็นไอเฮเล็กฝากมาอยู่ว่าฝากทีมงานเกียรติจันทร์เลยนะงั้นบอกเจอกันแล้วโอเคเดี๋ยวหนูเกาะไปด้วยขอบคุณมากค่ะพี่มานัดค่ะก็ยังเหลือญาตินะคะที่เซ็นเอกสารอีกนิดนึง2 ท่านนะคะก็เดินทางมาช้านิดหน่อยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ถ้าเรื่องเอกสารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะปล่อยขบวนเลยค่ะตามที่พี่มานัดบอกมีกี่คันนะยังไม่นับ2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12อู้12 คันรถมูลนิธิประมาณ12 คันค่ะมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนนะคะบางคันเนี่ยก็ใส่ศพ3 ศพบางคัน2 ศพค่ะก็ตามเส้นทางที่พี่มานัดทีม631ได้บอกไปเนาะถ้ามีใครเห็นก็เสร็จแล้วก็น่าจะอีกพักหนึ่ง ก็บรรยากาศในขั้นตอนของการลำเลียงนำศพไปส่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็มีทางทีมมูลนิธิที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเขาเตรียมตัวรอรับอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะนำศพเนี่ยไปลงที่มูลนิธิตรงนั้นแล้วเดี๋ยวทางกาฬสินธุ์เนี่ยเขาก็จะมีการนำศพให้กับญาติๆกลับไปบำเพ็ญกุศลกันเองทีหลังอีกทีหนึ่งนะคะน่าจะรออีกสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะช้าเพราะว่ามันต้องมาติดต่อเป็นเอกสารที่โรงพยาบาลเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องนำส่งไปที่สถานีตำรวจแล้วสถานีตำรวจส่งกลับมาที่โรงพยาบาลอีกทีเนี่ยค่ะมันส่งกันไปส่งกันมาก็แต่ถ้าเรียบร้อยแต่แค่2 รายที่มาก็ถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะขบวนออกได้เลยโอเคตรงนี้จริงๆแล้วยังไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวตอนเคลื่อนขบวนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวอีจันกลับมาไลฟ์ให้ดูอีกรอบนึงกันนะคะว่าเราโอเคได้เดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวออกไปจากที่นี่เนี่ยออกจากโรงพยาบาลวังน้ำเขียวเนี่ยเดี๋ยวจะไปแวะที่ปั๊มน้ำมันอำเภอปักธงชัยก่อนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้รถมูลนิธิทุกคันเนี่ยเติมน้ำมันให้เต็มถังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ยิงยาวๆโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวขอปิดไลฟ์นี้ก่อนนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะต้องรอนานแค่ไหนเนาะเดี๋ยวตอนช่วงเคลื่อนขบวนแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมาไลฟ์อีกรอบนึงนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยค่ะ